เริ่มเลยนะครับสมมติว่าอ่ะวันนี้เบื้องต้นก่อนเรามีดาต A4 ใบหนึ่งเนี้ยเราก็อันนี้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยเป็นเรื่องฟอร์มครับหลักการเบื้องต้นเนี่ยของการเรียนศิลปะเนี่ยที่จะเรียนกันในวันนี้การวาดการ์ตูนเนี่ยจะมีหลักการอยู่3อย่างที่เราควรรู้คือเรื่อง SEV ใช่ไหมเคยพูดไปยังวะพูดแล้วตอนนั้นนานปีเออเมื่อนานมาแล้วนานมาแล้วด้วย S คืออะไร SEVS คือ shape ครับ shape คืออะไรจำได้อะไรบ้างจำได้แต่ V value ซึ่งแล้วก็ shape นี่คือเรื่องรูปทรงมา shape คือเรื่องทรงคือเรื่องรูปทรงคือเรื่องฟอร์มฟอร์มหมายถึงอะไรฟอร์มก็ปกติเวลาวาดรูปเนี่ยเหมือนปกติเราร่างหัวเราก็ร่างมันทรงกลมก่อนใช่ไหมทรงวงรีแล้วก็ร่างขีดนี่พวกเนี้ยเพื่อจะขึ้นเป็นคาแรคเตอร์หน้าคนอันนี้คือวาดด้วย shape กับฟอร์มก็คือเราใช้รูปทรงมาเป็นชิ้นกับฟอร์มอันนี้คือเรื่องเบื้องต้นเวลาเราเรียนศิลปะเนี่ยสิ่งที่ครูเขาจะบอกบางทีน้องมือใหม่จะไปเรียนหรือไปเรียนติวมาเขาจะบอกว่าเอ้ยครูจะให้วาดอะไรวาดวงกลมสี่เหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมประมาณนี้ไหมแล้วก็พอว่านี่เป็น 2D ใช่ไหมพอวาด 2D เสร็จแล้วก็จะขยับมาเป็น 3D ก็จะเป็นทรงกลมรูปบาศเออไปรูปบาศเป็นทรงกระบอกอ่ะเป็นปริซึมมีทรงกรวยเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็แรงเงาแล้วตอนสอบก็คือตอนสอบเราก็จะเขาว่าไงเอาพวกวัตถุพวกนี้มาเรียงใกล้ๆกันสอบดรออิ่งอ่ะเบื้องต้นเอาวัตถุพวกนี้มาวางใกล้ๆกันแล้วก็มีผ้ามาวางไว้แล้วก็ให้เราวาดฟอร์มจัดคอมโพสเองเรียบร้อยนี่ก็คือดรออิ่งเบื้องต้นพอวาดเสร็จเราก็จะขยับไปทำอะไรวาดไห้กระหม้อวัตถุและขวดไห้กระหม้อไม่ต้องเจอใช่แล้วน้องก็จะบอกว่าพี่หนูไม่อยากวาดไห้กระหม้อเลยทำไมหนูอยากว่าต้องวาดไห้กระหม้อเหตุผลที่เราวาดไห้กระหม้อส่วนหนึ่งก็คือนะครับอย่างแรกคือหนึ่งวัตถุทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดขึ้นจากฟอร์มแล้วก็ไอ้พวกไห้กระหม้อใช่ไหมสมมติเราวาดขวดน้ำมาขวดหนึ่งน้องบางคนไม่เคยวาดรูปแบบไม่เรียนเลยมาก่อนพื้นฐานไม่มีเงี้ยก็จะว่าเป็นขวดเลยแบบนี้แต่ว่าถ้าเรามองให้ลึกขึ้นมันถึงมองให้ลึกขึ้นเราจะพบว่าฟอร์มเบื้องต้นอ่ะมันเริ่มต้นจากการวาดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแบบนี้ก่อนวาดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ตัดเหลี่ยมให้เกิดเป็นรูปทรงกลวยวัตถุทุกอย่างเนี้ยในพวกดรออิ่งเนี่ยจุดประสงค์ก็เป็นกุศโลบายเป็นอุบายที่ให้ตัวผู้เรียนเนี่ยมองวัตถุให้เป็นรูปทรงก่อนแล้วมันจะง่ายดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่เรื่องเชฟก่อนเรื่องเชฟก็คือฝึกให้ทุกคนมองเป็นรูปทรงทีนี้บางทีเราวาดรูปเนี่ยเราข้ามขั้นตอนไปเราข้ามขั้นตอนเช่นเราข้ามแบบเราไม่อยากวาดรูปทรงพื้นฐานมันก็มีข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คืออ่ะเรารีบขี้เกียจใช่ไหมมันจะมีที่แชร์กันใน Facebook ที่แบบ How toเคยลองแชร์ไหมเคยกดแชร์ไหมเคยเป็นไงได้วาดไหมล่ะเราก็ไม่ค่อยได้วาดใช่ไหมครับคือถ้ามีเวลาเราก็ได้วาดถ้ามีเวลาเราก็ไม่ได้วาดแล้วก็พื้นฐานบางอย่างเราข้ามไปเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องฟอร์มอันนี้วันนี้จะคุยเรื่องฟอร์มเป็นหลักอันนี้ข้ามไปก่อนนี่ก็คือเรื่องฟอร์มเรื่องเชฟแล้วถามว่าที่เราเรียนมาเนี่ยจำเป็นที่เนี่ยเราไม่ได้ให้ท่านนั่งวัดขวดไหนกับหม้ออยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวพอเราไปวาดการ์ตูนเนี่ยพวกฉากในการ์ตูนเช่นวาดแก้วน้ำพวกนี้เดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวจะกลับมาได้ใช้วาดรถยนต์วาดมอเตอร์ไซค์เห็นที่ฝนวาดแม่มันจะมีที่วาดคนปั่นจักรยานแม่เดี๋ยวไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องกลับมาไม่งั้นจะเบี้ยวหลักการไม่มีเดี๋ยวเบี้ยวคือท้ายคุณก็ต้องกลับมาอยู่ดีเรื่องเอชเรื่องเอชเนี่ยมันจะไปด้วยกันกับแวลูเอชกับแวลูจะไปด้วยกันเอชนี่คือเรื่องระดับความการเบนค่าของแวลูด้วยการเป็นค่าของแสง value คืออะไร value ก็คือระดับความเข้มของแสงซึ่งมีผลต่อภาพเมื่อเวลาเราวาดรูปถ้าบุญงานคือเรื่องการแรงเงาครับreference เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าสมมติเราจะวาดอะไรบางอย่างเช่นบอกให้วาดจักรยานแต่เราไม่เคยวาดท่านก็ต้องไปเปิด Google เปิด Pinterest หาจักรยาน bicycle มา bike มานั่งวาดเป็นไปไม่ได้ที่จะจู่ๆมโนทุกอย่างมากลงกลไกมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ต้องเปิดแบบดังนั้นนะครับ reference เนี่ยจำเป็นต้องมีนะครับในทุกสาขาอาชีพทีนี้ของเราฝ่ายการ์ตูนเนี่ยเราจะฝึกวาดท่าโพสก็ฝึกกันจิตวิทยาได้
นี่ปัญหาคือทำไมแล้วเรามาที่นี่ทำไมเรามาที่นี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เราวาดอยู่ถูกหรือเปล่าถามว่าฝึกเองได้ไหมก็ได้ครับถ้าเราค่อนข้างแม่นนะครับค่อนข้างแม่นเรื่องเป๊ะฝึกเองได้แต่ในกรณีที่เราบางทีเราวาดอยู่เรางงเราฝึกเองไม่ได้ก็แปลกๆอยู่เราจะต้องมาหาคนมาคอมเมนต์อ่ะทีนี้ถ้าเรามองอันนี้นิตยสารญี่ปุ่นนิตยสารแนวน่ารักวัยรุ่นใสๆอะไรพวกนี้อันเนี้ยแวลูคืออะไรคือระดับค่าความเข้มของแสงเงาสมมุติว่าดูอย่างภาพนี้สมมุติว่าเวลาเราวาดรูปเนี่ยอันนี้ไม่เน้นแรงเงาเน้นแยกแวลูปกติเวลาเริ่มวาดรูปเนี่ยสมมุติเราดูหน้าคนนี้ดูใกล้เราจะพบว่าหน้าของเขาอ่ะสมมติผมว่าเป็นโครงหน้าใช่ไหมครับนี่คือวาดเชฟใช้เชฟหลักการเชฟมาเชฟใส่เชฟมาเป็นต้นเบื้องต้นมาเบื้องต้นนะครับเราใส่เชฟมาปั๊บผมใส่ตาง่ายๆเอาแบบง่ายๆก่อนเป็นฟอร์มง่ายๆแล้วเราจะใส่แวลูเราใส่แวลูถ้าเรามองดูดีแวลูคืออะไรแวลูของภาพนี้คือตำแหน่งของการแบ่งเป็นแสงเงาไลท์กับชาโดว์สมมุติตรงนี้คือแวลูถ้าเราจะดูตามภาพเลยตรงนี้จะมืดตรงนี้จะมืดหมดตรงนี้จะมืดหมดตรงนี้จะมืดตรงปีกจมูกข้างนี้ก็จะมืดคือเวลาแยกอ่ะจะแยกเป็นแวลูแยกเป็นขาวดำก่อนมาถึงพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราสเก็ตฟอร์มของเวลาวาดรูปเนี่ยเดี๋ยวจะได้ใช้เรื่องพวกนี้ด้วยนะเราอันนี้คือเรื่องแวลูตำแหน่งของเงานี้ตรงใต้จมูกก็จะมีเงาอยู่ด้วยเป็นแวลูนี่คือเรื่องแวลูคือแบ่งเป็นโซนขาวกับดำก่อนหรือไม่ก็เรียกว่าขาวกับเทาก็ได้แล้วแวลูเนี้ยตรงระดับแวลูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มทั้งหมดคือไม่ได้มืดหมดนะครับไม่ได้มืดหมดมันอาจจะแค่เทาก็ได้ทีนี้อันนี้อธิบายตัวอย่างใต้คอนี่ก็แวลูใต้คอนี่คือแวลูนี่คือเรื่องแวลูคือระดับความเข้มนะครับส่วนไอ้เส้นตรงนี้จุดตัดความเฟดของแวลูเนี่ยอยู่ที่เอชภาพนี้แสงมันสาดมาชัดมากแสงมันสาดมาจากด้านนี้ทำให้ตัวของตำแหน่งของคาแรคเตอร์นะครับเห็นเงาแบบนี้จะเพราะว่าเงามันหักเร็วมากแบบเราเห็นเลยว่าเฮ้ยมันดำชัดเจนนี่คือเอจเข้มคือแวลูถ้าแวลูมันห่างกันมากเช่นอันนี้มันขาวไปเลยมันดำไปเลยหรือมันสว่างไปเลยมันมืดไปเลยเอจก็จะขึ้นมาเยอะตรงนี้แต่ถ้าในกรณีของพวกแบบภาพทั่วไปเช่นภาพแบบนี้อันอย่างนี้ก็ได้หน้าปกเนี้ยเราจะพบว่าแสงมันสาดมาจากนี้เราจะเห็นเป็นแวลูเหมือนกันแต่มันจะไม่ชัดคุมเครือพอมันคุมเครือเนี่ยค่าของเอชหรือค่าความคมเนี่ยมันก็จะเฟดด้วยดังนั้นในกรณีที่แบบภาพขาวดำแบบภาพที่แบบพวกสังเกตไหมที่เราเคยวาดหุ่นเหลี่ยมแล้วมันจะมีพวกหุ่นโมเดลที่กำลังวาดกันเนี่ยที่เขาวาดกันอย่างนั้นเพราะว่าเขาสาดแสงมาเป็นทิศทางแสงเนี่ยเราจะมีทิศทางให้เห็นได้หลายแบบเป็นเรื่องแวลูด้วยเรื่องแวลูนะครับทีนี้แวลูใช้งาน 3D ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกล่าวถึงมันลึกไปทีนี้มาคุยเรื่องลูกบอลก่อนมาคุยเรื่องลูกบอลก่อนทฤษฎีแสงเงาเบื้องต้นที่เราควรรู้นะครับเบื้องต้นที่เราควรรู้เดี๋ยวจะใช้กับคอลเลกเตอร์ครับสมมติมีลูกบอลอยู่ลูกนึงลูกบอลอยู่ลูกนึงปึ๊บงี้สมมติมีลูกบอลลูกนึงใช่ไหมถ้าเราเอามีดผ่าลูกบอลมันจะเป็น2ซีกซีกแบ่งแวลูก่อนแบ่งแวลูเป็นแวลูโซนของมืดแสงของเงาของแสงของเงาเราเรียกตรงนี้ว่าแวลูของชาโดว์ทางฝั่งขวานี้เป็นแวลูของไลท์นะเป็นแวลูชาโดว์กับไลท์เบื้องต้นก่อนชาโดว์ไม่จำเป็นต้องมืดที่สุด
เป็นเทาก็ได้เป็นเทาก็ได้เป็นเทาก็ได้ซึ่งไลท์ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวอาจจะเป็นเทาที่อ่อนกว่าก็ได้แต่นี้เวลาวาดวาดง่ายวาดแบบนี้ชาโดว์กับไลท์เสร็จหลักการเบื้องต้นเวลาเราวาดรูปเนี่ยนักวาดส่วนใหญ่เวลาดูงาน CG มันก็ลงมิดโทนก่อนจะว่ากันอ่ะแบ่งสองฝั่งก่อนไลท์กับชาโดว์เช่นคนแบบนี้ใช่ไหมพอแบ่งแล้วไงต่อแบ่งแล้วเนี่ยเป็นโซนแล้วไลท์กับชาโดว์แล้วต่อมาคือเวลาลงงานเราจะลงมิดโทนก่อนมิดโทนหรือว่าค่าสีกลางสมมุติผมจะเอาสีน้ำเงินนี้เป็นสีมิดโทนสีน้ำเงินเนี้ยก็คือเหมือนว่าเราเพ้นท์ CG หรือโรงงาน CG ทั่วไปเราจะลงมิดโทนก่อนหรือว่าค่าสีกลางตรงนี้มิดโทนมิดโทนเนี่ยอันนี้เขาเรียกมิดโทนหรือว่าฮาฟโทนก็ได้มิดโทนหรือฮาฟโทนนะครับมิดโทนหรือฮาฟโทนมันจะค่อยขึ้นมาเรื่อยจนตรงนี้สว่างสุดตรงเนี้ยจุดที่สว่างที่สุดจุดที่สว่างที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ขาวอาจจะเป็นอ่อนอาจจะเป็นอ่อนก็ได้มันไม่จำเป็นคืออันนี้คิดอันนี้แค่บอกก่อนบอกก่อนนี่จะเรียกว่าไฮไลท์มิดโทนไฮไลท์ทีนี้มิดโทนฮาร์ฟโทนไฮไลท์เนี่ยอยู่ฝั่งของแสงอยู่ฝั่งของแสงนะครับส่วนภาพลักษณะของชาโดว์นี่คือโซนชาโดว์แล้วพอเข้าโซนไลท์เข้าสู่โซนชาโดว์จะเกิดภาพจะเกิดเรียกว่าเงาโซนเงาแหละมันจะมีพรมแดนกั้นอยู่ที่เราผ่ามีดไว้ข้อสังเกตหลายคนถามว่าในลูกบอลลูกเนี้ยจุดตรงไหนที่มืดที่สุดคนจะอาจจะบอกว่าตรงนี้คำจริงคือผิดตรงนี้จุดที่มืดที่สุดคือจุดระหว่างพรมแดนระหว่างไลท์กับชาโดว์ครับตรงนี้มืดที่สุดไลท์เป็นมีเอฟเฟคแทนใช่แล้วจุดที่มืดที่สุดอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่เข้มที่สุดเป็นพรมแดนระหว่างแสงกับเงาตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้เราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นพรมแดนที่มืดสุดเราเรียกว่าคอชาโดว์หรือว่าแก่นของเงาทีนี้ตรงระหว่างคอเนี่ยมันจะมีเส้นมันจะมีเส้นตรงนี้อยู่เป็นเส้นรอยตัดสมมติเราวาดการ์ตูนมาสมมติเราวาดการ์ตูนมาปุ๊บสังเกตไหมว่าบางครั้งนักวาดมักจะวาดเป็นเงาแบบนี้ใต้จมูกขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าวาดปากจะวาดเงาใต้ริมฝีปากอย่างนี้แบบนี้หรือวาดภาพมาวาดรูปไม้แม่เราวาดดวงตามามันจะว่าเป็นเงานี้คำถามคือเงาพวกนี้คืออะไรไอเส้นพวกนี้เส้นที่แบ่งเส้นนี้คือเส้นที่คล้ายกับกะแบ่งโซนเป็นเส้นที่ช่วยแบ่งโซนระหว่างชาโดว์กับไลท์ตรงเนี้ยเราเรียกตรงนี้ว่าเทอร์มินาเตอร์ชาโดว์เส้นแบ่งเทอร์มินาเตอร์ชาโดว์แต่ว่าในหนังสือบางตำราเนี่ยเขาจะเรียกคอร์ชาโดว์กับเทอร์มินาเตอร์รวมไปเลยมันเหมือนกันแหละแต่เขาใช้เนี่ยคือเส้นไกด์ไงถ้าจากเทอร์มินาเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคอใช่ไหมมันก็จะมืดสุดมืดสุดแล้วก็จะไล่ไปสว่างไล่ไปสว่างไล่ไปนี่อันนี้คือจากเธอตรงตัวนี้เป็นเทอร์มินาเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปเป็นคอพอคอเสร็จก็จะเข้าสู่หมวดชาโดว์ปกติทีนี้ก็มาถึงตรงนี้ใต้ลูกบอลตรงประมาณลูกบอลประมาณด้านใต้ลูกบอลเนี่ยแสงที่ตกกระทบลงมาเนี่ยมันตกกระทบที่พื้นช้อนกลับมาช้อนกลับมานะครับมันก็จะกลายเป็นรีเฟล็กตามศัพท์เราเรียกว่าเอาตามหลักศัพท์ก่อนเราเรียกว่าบางคนก็บอกว่า bounce light b o n c e bounce เป็นตกกระทบ bounce light แต่ว่าถ้าตามศัพท์เลยเราจะเรียกว่าreflected light shadow หมายถึงว่ามันเป็น shadow อยู่คือบางคนจะบอกเฮ้ยแสง reflect กว่าแต่ reflect ก็เป็น shadow เป็น shadow มันคือยังเพราะมันอยู่โซน shadow ไงมันอยู่โซน shadow อยู่ทีนี้อันนี้ก็คือในลูกบอลลูกนี้จุดที่มืดที่สุดคืออยู่ตรงบริเวณของ core shadow กับ terminator ส่วน reflect ก็จะสว่างขึ้นมานะครับแต่พอเราว่าการ์ตูนเนี่ยในการ์ตูนในสมมติในการ์ตูนขาวดำ
การ์ตูนขาวดำมันจะมีแค่ขาวกับดำแล้วก็จบจะพอเป็นงาน CG มีหลายขนาดสมมติว่าสมมติก็เป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนปกติการ์ตูนปกติเวลาเราวาดเนี่ยก็จะมีแค่ขาวกับดำแบบนี้นี่คือที่แบบวาดกันคือขาวกับดำเป็นงานคอนทราสต์เพราะว่าที่ยังมากอาจารย์ก็ใช้สกินโทนช่วยแต่พอเป็นงาน CG ปั๊บเนี่ยหรือเป็นงานที่ใช้โทนสกินโทนหนาขึ้นแล้วช่วยก็จะมีการขึ้นเป็นตำแหน่งของ Terminator Shadow ขึ้นมาแล้วก็ค่อยไล่จากคอให้แม่อาจจะเป็นแรงเงาสารเส้นไล่ลงมาย้อนมาอย่างนี้คืองานทีจีก็จะเป็นลักษณะนั้นงานทีจีลักษณะนั้นทีนี้วันนี้เรายังไม่ได้ถึงขั้นวิเคราะห์เรื่องแวลูเราจะคุยแค่พื้นว่าทีนี้ทุกคนรู้คืออะไรแล้วก็เรื่องเงาใต้ลูกบอลลูกบอลจะมีเงาด้วยเงาโดยรวมของลูกบอลเนี่ยเราเรียกว่าแคสชาร์โดแคสชาร์โดคืออะไรก็เรียกว่าแคสคือแสงแคสแสงมันจะเกิดเป็นเงาใต้ลูกบอลเช่นแคสชาร์โดเกิดจากอะไรเกิดจากมีวัตถุ2อันซ้อนกันอยู่เช่นเดิมสมมติผมมีมืออยู่ผมเอามือวางบนโต๊ะนี้มันจะเกิดเงาใต้มืออันนี้ก็เรียกว่าแคสชาร์โดแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่นะถ้าผมมีมือซ้อนกับมือ2อันเงาที่เกิดบนมือนี้ก็เป็นแคสชาร์โดเหมือนกันใช่แล้วเงาที่เกิดจากตรงนี้ก็เป็นแคสชาร์โดซ้อนไปซ้อนมาส่วนใหญ่เงาตรงนี้เงาใต้คอเงาใต้คอก็เป็นแคสชาร์โดครับเพราะว่าถ้าไม่มีคอบังถ้ามีคอเนี่ยมันมีคออยู่มันบังแสงก็เลยเกิดเงาขึ้นแต่เอาประเด็นคือผมว่าก็ช่างมันเถอะหลักการคือพยายามจำแค่คอชาร์โดอะไรไว้เพราะนี้เพราะว่าส่วนใหญ่นักวาดอะวาดตามสัญชาตญาณอยู่แหละไม่ได้ค่อยได้ใช้ความรู้แบบไม่ได้ใช้เต็มจะบอกว่าไม่ใช้ก็ไม่ได้แต่ว่าใช้ว่าใช้เท่าที่รู้อะไรก็ใช้เท่านั้นดีกว่าแคชชาร์โดเนี่ยจะมีจุดที่มืดที่สุดอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ลูกบอลตรงกลางวัตถุใช่เราเรียกตรงนี้มืดสุดความเข้มมืดสุดมืดกว่าจุดอื่นมืดกว่าคอมืดกว่าเทอร์มินาเตอร์เราเรียกตรงนี้ว่า occlusion shadow มาจบแล้วเงาเนี่ยมันจะค่อยเฟดไปเรื่อยเฟดจนขาวตามทิศทางของแสงพอแสงตามมาก็จะค่อยเฟดนี่ลืมเบื้องต้นทีเรื่องเอจล่ะถ้าเป็นลูกบอลปกติเนี่ยเอทก็จะแบบไม่ได้เข้มมากอันนี้เอทคมเรียกว่าเอทคมใช่ไหมแต่พอเป็นเงาปกติเนี่ยมันจะค่อยไล่เฟดมาเอทก็จะไม่คมใช่ดังนั้นเรื่องของเอทเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับวัตถุพื้นผิวด้วยหลายอย่างจำมาเรื่องฟอร์มนะครับอ่ะนี่ก็เอาเท่าที่รู้ก่อนเดี๋ยวคุยเรื่องฟอร์มต่อพอสก่อน